เราไปเริ่มที่เหตุความคืบหน้าที่ระเบิดที่ศาลอาญากันก่อนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนคดีปาระเบิดศาลอาญารัชดาภิเษกประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่ออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาครับและในช่วงเช้าของวันนี้นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาชุดที่2ไปฝากขังต่อศาลทหารกรุงเทพพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวไปติดตามจากรายงานครับไม่ทราบครับไม่รู้จักคุณที่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำตัวอีก4ผู้ต้องหาที่ร่วมกันวางแผนในคดีปาระเบิดใส่ลานจอดรถของศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ต้องหาทั้ง4คนประกอบด้วยนายชันวิจริยานุกูลนายสรรเสริญศรีอุ่นเรือนนายวิชัยอยู่สุขและนายนรพัฒน์เหลือผลหรือบาสมาฝากขังที่ศาลทหารหลังครบกำหนดคุมตัว7วันตามกฎอัยการศึกจากนั้นเมื่อเวลา 12:00 นคณะตุลาการศาลทหารกรุงเทพได้ออกนั่งบัลลังก์พิจารณาอนุมัติคำร้องที่เจ้าพนักงานสอบสวนยื่นขอฝากขังผู้ต้องหาทั้ง4คนพร้อมทั้งส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปฝากขังผลัดแรกเป็นระยะเวลา12วันระหว่างวันที่16ถึง27มีนาคม2558โดยเจ้าหน้าที่ได้คัดค้านการขอประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงที่มีการทำกันเป็นเครือข่ายหรือขบวนการเกรงว่าจะหลบหนีศาลทหารกรุงเทพได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีปาระเบิดใส่ศาลอาญาเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มเติมอีก5รายประกอบด้วยนายนรพัฒน์เหลือผลหรือบาสผู้ร่วมประชุมวางแผนนายมนูญชัยชนะหรืออเนกซานฟรานผู้ต้องหาตามความผิดมาตรา112ที่จังหวัดอยุธยาและฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ฉบับที่49/225นางสุภาพรมิตรอารักษ์หรือเดียผู้จ้างวานนางวาสนาบุตรดีผู้รับคำสั่งจากนางเดียให้โอนเงินค่าจ้างจำนวน 10,000 บาทให้กับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุและนายเจษฎาพงษ์วัฒนพรชัยสิริผู้ร่วมประชุมวางแผนทั้งนี้ผู้ต้องหาอีก4คนคือนายนเรศอินทรโสภานายเจษฎาพงษ์วัฒนพรชัยสิรินางสุภาพรมิตรอารักษ์หรือเดียและนางวาสนาบุตรดีที่ถูกทหารคุมตัวไว้จะนำส่งมอบให้ตำรวจในวันพุธที่18มีนาคมนี้ส่วนนายวีรศักดิ์โตวงจรหรือใหญ่พัทยาซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการจัดหาระเบิดและอาวุธปืนมาให้ทีมลงมือก่อเหตุและนายมนูญชัยชนะหรืออเนกซานฟรานผู้บงการพนักงานสอบสวนได้ประสานกับปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่ออายัดพร้อมประสานตำรวจสากลติดตามตัวหลังมีข้อมูลยืนยันว่าหลบหนีอยู่ต่างประเทศขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการในคดีนี้อีกหลายรายละเอียดได้ส่วนกลุ่มอื่นๆขณะนี้ไม่พบความเคลื่อนไหวและจนถึงขณะนี้แนวทางการสืบสวนยังไม่พบความเชื่อมโยงกับพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแต่อย่างใด